คำประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุรางลีลาวัฒน์เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ตลอดระยะเวลาการเป็นอาจารย์ท่านได้ทุ่มเททั้งด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยตลอดมาโดยได้เริ่มศึกษาวิจัยการพัฒนายาใหม่จากสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลของสมุนไพรต่อเซลล์มะเร็งมนุษย์ชนิดต่างๆเนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราการลุกลามและการกระจายสูงและเป็นสาเหตุอันดับต้นของการเสียชีวิตของคนไทยนอกจากนี้กัญชาในประเทศไทยจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5แต่มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาน่าสนใจจึงได้ทำการศึกษาวิจัยผลของสารสกัดกัญชาต่อการเจริญเติบโตและการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีและเซลล์มะเร็งปอดมนุษย์ในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดกัญชาสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังได้ศึกษาผลของการสกัดสารกัญชาต่อเซลล์มะเร็งปอดมนุษย์ในสัตว์ทดลองพบว่าสาร THC และสาร CBN สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดมนุษย์ในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เป็นก้อนมะเร็งด้วยเซลล์มะเร็งปอดมนุษย์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญผลงานวิจัยต่างๆของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุรางลีลาวัฒน์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติและได้ถูกนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยต่างๆจำนวนมากและนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้งานวิจัยยังคำนึงถึงปัญหาหลักของประเทศเป็นสำคัญโดยมีความมุ่งหวังเพื่อแสวงหาแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยรวมจากผลงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเห็นสมควรมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัยและหรือการประดิษฐ์ประจำปี2562แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุรางลีลาวัฒน์อาจารย์สุนีชัยรสปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนอกเหนือจากการทำหน้าที่ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาแล้วท่านได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในมิติความเสมอภาคและความเป็นธรรมของสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทั้งยังสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมโครงการที่โดดเด่นคือโครงการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นท่านได้ลงพื้นที่กว่า8ครั้งใน3จังหวัดอันได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองกับการคืนสัญชาติให้แก่พี่น้องคนไทยในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติยินดีให้แก่คนไทยผู้ไร้สัญชาติจำนวนไม่น้อยกว่า300ชีวิตให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์และท่านยังคงจะสานฝันให้กับพี่น้องในพื้นที่และจะดำเนินภารกิจนี้ต่อไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แรงสนับสนุนจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมทั้งในแง่นโยบายและการระดมทรัพยากรจากเครือข่ายศิษย์เก่านอกจากนี้อาจารย์สุนีชัยรสยังทำโครงการก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรยูนิเซฟเพื่อเสนอเงินอุดหนุนให้แก่เด็กเล็กทั่วหน้าอันเป็นจุดเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่งของการคุ้มครองทางสังคมทั้งระบบให้แก่เด็กเล็กได้เติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคตท่านยังลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ต่างที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยเหลือกิจกรรมด้านสาธารณสุขด้วยการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะให้นักศึกษาลงพื้นที่เป็นจิตอาสาอีกด้วยจากผลงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเห็นสมควรมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการบริการสังคมประจำปี2562แก่อาจารย์สุนีชัยรส